สวัสดีครับผมเต็งหนึ่งคณิตปิยประภากรกุลนะครับตอนนี้อายุ35ปีนะครับสิ่งที่ผมเรียนรู้จากวัยนี้นะครับก็คือเรายังไม่แก่นะครับเรายังตามความฝันได้ในทุกๆความฝันเลยนะครับ Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกลดบางยี่ขันครับเดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นเดือนPride Monthครับเป็นเดือนที่เราจะพูดกันถึงความเท่าเทียมกันทางเพศในทุกรูปแบบนะครับรายการของเราในเดือนนี้ก็เลยชวนแขกรับเชิญพิเศษ4ท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่3แล้วนะครับแขกรับเชิญของเราท่านนี้เป็นคนที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับ The Cloud สุดๆเพราะว่าเขาเคยเป็นเจ้าของคอลัมน์ To Be Continued The Cloud ที่เริ่มต้นตั้งแต่ The Cloud เปิดเว็บวันแรกเมื่อ5ปีก่อนเลยนะฮะชีวิตของเขาเองก็น่าสนใจมากๆเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องบอยแบนด์นะครับวง BOY จากนั้นก็ทิ้งฝันไปหาฝันก้อนใหม่คือไปเป็นเชฟนะครับอยากเป็นเชฟที่นิวยอร์กจากนั้นก็กลับมากรุงเทพครับมีการประกาศตัวนะครับว่าผมเป็นเกย์แล้วก็เลยได้เล่นซีรีส์เรื่อง Gay Okay Bangkok นะครับจากนั้นก็เลยได้กลายไปเป็นพระเอกซีรีส์ที่จีนทุกวันนี้ครับเขากลายเป็นเจ้าของสตูดิโอสอนทำขนม April Tree Studio คุณเต็งหนึ่งคณิตปิยะประภากรกูลสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่เจอกันนานมากไม่เจอกันนานมากพี่ก้องชุดเต็งหนึ่งแบบโอ้โหดูมีจุดพลิกผันเยอะมากเนาะตลอดเวลาครับทิ้งถึงนี้ไปหาสิ่งนั้นโอ้โหตลอดเวลาเนาะใช่ฮะงั้นเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะฮะชีวิตเต็งหนึ่งในวัยเด็กนะครับเต็งหนึ่งเติบโตมากับอะไรครับชีวิตในวัยเด็กเติบโตมากับการอยู่ต่างจังหวัดนะครับจังหวัดอะไรครับอยู่ที่โคราชนะครับที่นครราชสีมานะครับแล้วก็มันก็เป็นชีวิตผมโตมากับทีวีครับครับทีวีมากๆแล้วก็มันยังเป็นยุคแบบวิดีโอใช่ไหมครับครับยังมีความเป็นอนาล็อกเยอะๆอยู่ในตอนแรกๆอะไรเงี้ยนะครับก็มีความฝันครับตอนเด็กๆเพราะว่ามันไม่มีเพื่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมเนี่ยบ้านที่บ้านเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งคุณตาคุณยายก็จะแบบมีที่ใหญ่ๆกว้างๆแล้วก็เหมือนแบ่งให้ลูกหลานๆอยู่ในบริเวณเดียวกันครับซึ่งมันดันไปอยู่ที่ชานเมืองโอ้เป็นโคราชที่เป็นชานเมืองของโคราชอีกใช่ใช่แต่ว่ายังอยู่ในอำเภอเมืองแต่แบบโอ้โหก็คือเลยออกไปก็คือแบบออกต่างอำเภอแล้วอะไรอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยที่บ้านก็ส่งเราไปเรียนในตัวเมืองเสมอตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมไม่มีเพื่อนเลยครับแถวบ้านคือไม่มีเพื่อนศูนย์เลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตในเมืองเป็นหลักถูกต้องดังนั้นอยากไปไหนเขาก็จะแบบอ่ะพาไป อะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักดังนั้นผมเลยโตมากับทีวีครับครับแล้วการดูทีวีตลอดเวลาการเห็นคนสวยหล่อในทีวีตลอดเวลามันส่งผลกับเราไหมส่งผลมากครับพี่ก้องครับคือตอนเด็กๆเคยคิดว่าแบบในทีวีแบบคำถามแรกที่ถามจำได้ตอนเด็กๆคือทุกวันนี้ก็ยังคุยกับแม่คำถามแรกก็คือถามว่าเขาเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงครับ มันเด็กมากครับ มันแบบความมันเด็กแล้วมันแบบสมัยก่อนจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ถามว่าแบบเขาเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงในเมื่อทีวีมันเล็กมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกคนดูมีความสุขครับพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราอยากเข้าไปอยู่บ้างเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากมีความสุขแล้วก็แบบจำได้ว่าแบบวิดีโอที่ดูบ่อยที่สุดก็คือพี่เบิร์ดกับพี่มอสคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดทุกอย่างครับเพราะคุณแม่เนี่ยจะชอบอยู่แล้วเขาก็จะมีวิดีโอแบบเลียงๆๆเป็นแบบเยอะๆอะไรเงี้ยผมก็จะแบบมีหน้าที่ก็คือหยิบมาหมุนดูครับดูไปเรื่อยๆแล้วมีร้องตามเต้นตามไหมฮะทุกอย่างครับพี่เบิร์ดคือทุกอย่างตอนนั้นนะครับแล้วก็ดูจนแบบเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอยากโชว์แล้วครับก็เริ่มแบบทำกิจกรรมมาตั้งแต่ป.1 ป.2 อะไรเงี้ยครับใช่เห็นอย่างงี้คือผมเป็นแบบผมเคยได้รางวัลเกี่ยวกับนาฏศิลป์นะครับก็ระดับประเทศนะครับได้ที่1ของประเทศนะครับยิ่งใหญ่มากแล้วก็เหมือนเป็นเด็กกิจกรรมแบบนั้นมาเสมอครับจนแบบตอนม.5 ป.5 ป.6 แม่ก็เริ่มอ่ะไปประกวดร้องเพลงกับประกวดร้องเพลงอะไรครับแล้วก็เลยโตมาแบบนี้เรื่อยๆครับตอนม.1ก็เข้ามัธยมด้วยความสามารถพิเศษทุกคนก็เป็นที่รู้กันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีงานโรงเรียนจะต้องทำนู่นทำนี่ก็จะหยิบเต็งหนึ่งขึ้นมาครับแล้วก็เลยน่าจะมาถึงจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตเนาะคือการเข้าประกวดดัชชี่บอยใช่ครับจริงๆผมก่อนที่จะประกวดดัชชี่เนี่ยก็คือประกวดมาเยอะมากครับด้วยความที่
ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่มีที่แสดงความสามารถสมัยก่อนแบบโซเชียลมันยังไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยดังนั้นการประกวดมันคือเวทีที่เราจะได้แบบขึ้นไปโชว์ความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยน่าจะอยู่ประมาณ30เวทีอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นเวทีโคราชหรือทั่วประเทศเลยฮะทั่วประเทศครับแต่คือตอนแรกมันก็จะเริ่มจากการในประกวดในจังหวัดนี่แหละครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเริ่มแบบเฮ้ยเขาเริ่มไม่ให้ประกวดแล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วเราชนะไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าต้องเริ่มแบบไปประกวดตามต่างจังหวัดบ้างเวลาเขามีงานอะไรเงี้ยแล้วสมัยก่อนมันเยอะมากนะครับแบบทุกคลินิกผิวจะมีการประกวดหนุ่มน้อยหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะแบบว่าฉันต้องไปโชว์เธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวทีของดัชชี่เนี่ยเขาตัดสินกันยังไงฮะเขาดูจากอะไรกันบ้างคือเวทีดัชชี่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นเวทีสุดท้ายในชีวิตที่ตั้งใจแล้วว่าจะไม่ประกวดแล้วเพราะว่าตอนนั้นอายุ19แล้วครับแล้วก็เรียนปี2แล้วครับก็รู้สึกว่าที่บ้านก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันเป็นกิจกรรมที่น่าจะไปไม่รอดแล้วแหละหมายถึงว่า ฝันมันคงได้เท่านี้จริงๆแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ30เวทีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่1ที่2ตลอดครับก็รู้สึกว่ามันคงสุดแค่นี้โทษนะฮะก่อนจะถึงดัชชี่แล้วระหว่างทางเนี่ยมีแมวมองยื่นนามบัตรให้หรืออยากไปออดิชั่นตามค่ายมั้ยฮะมีครับมีหลายค่ายมากอะไรเงี้ยแต่ไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาครับแต่ว่าเค้าเรียกอะไรอ่ะครับมันยังไม่ได้ไปจนถึงการเป็นศิลปินจริงๆครับจริงๆผมเข้าแกรมมี่ตั้งแต่ม .6 นะครับไปเป็นแบบศิลปินฝึกหัดตอนนั้นสมัยก่อนก็คืออยู่อาร์ติสใช่ก็คืออัปเดตโปรไฟล์ทุกๆ3เดือนผมก็คือหนึ่งในนั้นแต่ว่ามันเหมือนกับเด็กก็เยอะมากRS ก็เยอะ Grammy ก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วสมัยก่อนมีค่ายเล็กๆน้อยๆด้วยอะไรเงี้ยก็ไปหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยความที่เราไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นในตอนนั้นแล้วเด็กมันเยอะก็เลยไม่ได้ถูกดึงขึ้นมาเป็นศิลปินก็เลยตั้งใจว่าเอาล่ะดัชชี่เป็นเวทีสุดท้ายได้ก็ได้ไม่ได้ก็พอแล้วใช่ก็คือสุดท้ายจริงๆครับเพราะว่าบอกกับที่บ้านเลยว่าสุดท้ายแล้วก็จะกลับไปเรียนให้จบแล้วก็หางานทำแหละครับผมผลคือมันคือได้ที่หนึ่งของประเทศรุ่นนั้นมีใครบ้างคะจำได้ไหมฮะจริงๆรุ่นนั้นทำงานไม่กี่คนครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นผมเลยก็จะมีเตชินที่เป็นนักร้องครับแล้วก็คนอื่นๆประปรายบ้างเป็นพิธีกรเป็นดีเจเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการที่จากที่เราเคยเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วกันเนาะตามค่าต่างๆพอวันหนึ่งได้เป็นดัชชี่บอยแล้วฮะชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมครับคนอื่นอาจจะมองว่าไม่เปลี่ยนแต่ตัวเองอะคิดว่ามันเปลี่ยนครับสมัยนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คนรู้จักเยอะขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสมันวิ่งชนนะครับก็มันไม่ใช่แค่เข้ามาแต่มันวิ่งชนทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนที่บอกว่าไปเป็น1ใน100ของเด็กฝึกหัดในค่ายเนาะแล้วตอนนี้มันกลายเป็น1ใน1แล้วเป็นเต็ง1จริงๆแล้วใช่มันคือโอกาสมายังไงบ้างอะฮะด้วยความที่ดัชชี่เนี่ยครับอย่างที่ตอนที่เขาประกวดเนี่ยเขาแบ่งสาขาครับนะครับก็คือเป็นสาขานักร้องก็คือให้อ่ะ3คนนี้4คนนี้ก็คือประกวดร้องเพลงกันสาขาการแสดงก็4คนนี้ก็ประกวดการแสดงกันสาขาพิธีกร4คนนี้ก็ประกวดพิธีกรผมเนี่ยคือได้คะแนนรวมทั้งหมดแล้วก็ได้ที่1มาโอ้โหดังนั้นที่บอกว่าโอกาสวิ่งชนก็คือว่าแกรมมี่ก็เลยจับผมเซ็นสัญญาใหม่อีกรอบนึงหลังจากที่ผมยกเลิกสัญญาไปครั้งที่แล้วครับเพื่อขอมาประกวดดัชชี่นะอ๋อแล้วก็กลับไปเซ็นสัญญาใหม่คราวนี้มันการเป็นการกลับไปเซ็นสัญญาใหม่แบบมีตำแหน่งครับครับ มันก็จะแบบว่ายิ่งใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยถูกแบบจากที่98จาก100ก็จะกลายมาเป็นที่1ที่ถูกหยิบขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็คือช่อง7ก็จับเซ็นสัญญาเลยเช่นเดียวกันรวมถึงงานเล็กๆน้อยๆทางพิธีกรอะไรก็มีเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยทุกอย่างมันถูกกระแทกเข้ามาด้วยโอกาสเต็มไปหมดตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเด็ก19ที่วันนึงก็มีทั้งละครเล่นเพลงก็มีงานพิธีกรก็มีโอ้โหชีวิตเด็ก19ในวันนั้นเป็นยังไงอ่ะก็โลกสดใสครับพี่เบิร์ดได้ทำความฝันผมเป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแบบผมได้อยู่ในทีวีแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยก็สมใจนึกที่ตัวเองเคยคิดว่าโอ้มันเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรคือความหอมหวานที่สุดของชื่อเสียงที่ได้มาตอนนั้นฮะได้ออกอัลบั้มครับแล้วมันได้ทำจริงๆเราคือผมเนี่ยเป็นเด็กแบบเด็กช่างฝันมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือนิตยสารอ่านหนังสืออ
ะไรใดๆเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเห็น process ของการที่จะไปเป็นศิลปินมาตลอดแล้ววันนี้เราได้ทำจริงๆอะครับมันเหมือนมันแบบมันความฝันที่เป็นจริงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เราเคยอ่านว่าเนี่ยมีแมวมองนะโอเคเราตัดไปแต่เราก็ได้แบบเข้าไปเป็นศิลปินจริงๆเขาต้องฝึกร้องเพลงนะแล้วตอนกลางวันก็ไปเรียนเฮ้ยเราได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันคือความแบบนี่แหละคือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันเลยเงี้ยบางคนจะบ่นว่าชีวิตวัยรุ่นหายไปเพราะว่าต้องทำงานเยอะบางคนบอกว่าเพื่อนหายบางคนบ่นว่าโหเครียดต้องรับความกดดันต่างๆมากมายเต็งหนึ่งมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่โอเคกับหรือไม่ค่อยชอบกับชีวิตประกอบบันเทิงบ้างถ้าไม่ชอบจริงๆคือพอเข้ามาแล้วเราชอบทำงานครับแต่เราไม่ได้ชอบมีชีวิตหลังจากนั้นนะครับคือมันเลือกไม่ได้คือ after life หลังจากการทำงานมันคือยังเป็นที่สนใจอยู่เราเคยคิดว่าการอยู่ในทีวีอ่ะมันจบแค่ตรงนั้นพอกลับมาปุ๊บเราก็แบบสามารถใส่แบบเสื้อขาดกางเกงขาสั้นเดินไปซื้อข้าวแกงหน้าปากซอยได้แต่ในสมัยนั้นมันทำไม่ได้ครับทุกคนสนใจเรามากขึ้นพูดถึงเรามากขึ้นมีกระทู้ต่างๆเริ่มจับผิดจับถูกเรามากขึ้นซึ่งในความเป็นจริงตอนนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ามันไม่เห็นเหมือนกับที่เราคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ความหอมหวานนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานี่นาอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแบบนั้นศิลปินไม่ได้ใส่จริงๆนี่นาแต่มันถูกใส่ในงานนั้นๆเพื่อถ่ายออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความช็อกสำหรับผมเยอะๆใหญ่ๆคนครั้งนึงเหมือนกันตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ชีวิตในวงการบันเทิงอยู่นานแค่ไหนครับเป็นนักร้อง3ปีเต็มๆนะครับรวมเป็นศิลปินฝึกหัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังเล่นละครมาจริงๆก็ยังอยู่มาเรื่อยๆจนอายุ28นะครับโอ้นานมากเหมือนกันเนาะก็ประมาณ8-9 ปีครับครับผมซึ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นงานที่สบายดีเนาะถ้ารักษาสถานะเอาไว้ได้มันก็เป็นทิศทางที่ดีนะฮะอะไรทำให้ไม่อยากอยู่ต่อแล้วครับมันก็คงเป็นเรื่องนั้นแหละครับก็คงเป็นเรื่องความรู้สึกหลังจากการทำงานนะครับมันไม่มีอิสระตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองhandle มันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบการที่ถูกใครนินทาลงหนังสือหรืออะไรสมัยก่อนมันมีความเป็นปาปาราซี่ยังอยู่ใช่ไหมฮะก็เขานินทาว่าอะไรฮะก็ทุกอย่างอะครับถูกจับผิดถูกขุดคุยทั้งนั้นจริงๆแล้วตอนที่เราทำอะผมก็ยังยืนยันว่าเราไม่เคยทำอะไรไม่ดีเพราะเราเป็นเด็กมากแล้วเราใสมากจริงแต่ตอนที่เราทำมันก็คงถูกกลับมาถูกพูดถึงอย่างสนุกปากในปัจจุบันต่อให้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันก็ถูกพูดถึงอย่างสนุกปากอะไรเงี้ยเราไม่ชอบผมก็ยอมรับว่าผมแฮนด์ลมันไม่ได้จริงๆเลยไม่ชินสักทีไม่ชินสักทีครับไม่ชอบสักทีแล้วเป็นคนแบบแล้วเป็นคนโลกส่วนตัวสูงด้วยก็ยิ่งไปใหญ่รู้สึกว่าแบบทำไมการที่ฉันมาดูหนังคนเดียวแล้วคนรู้มันต้องแบบถูกมองแล้วก็นินซุบซิบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบฉันมาดูหนัง ดูหนังก็ไม่ได้คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ย ผมก็จะเป็นคนแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบประจวบกับคนพบหนึ่งอย่างในชีวิตครับ ว่าศิลปินคือสินค้าหนึ่งชิ้นนะครับ เราเลยรู้สึกว่า เราไม่อยากเป็นสินค้าที่ถูกเลือกครับบนเชลฟ์ที่อาจจะตอนแรกๆบนอาจจะอยู่บนแผงบนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอหมดโปรโมชั่นมันก็จะถูกค่อยๆลดลงมาจนอาจจะไปอยู่ด้านหลังของเชลฟ์ล่างสุดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยในตอนนั้นอาจจะด้วยความที่ตอนที่อยู่ในการเป็นศิลปินจริงๆการเป็นนักร้องนักแสดงจริงๆเนี่ยมันบางทีเราอยู่กับฝ่ายขายนั่งคุยกันหรือแบบเขาก็จะคุยกับลูกค้าแบบเต็งหนึ่งตัวเตี้ยนะหรื ช่วงนี้น้องอ้วนนะหรือแบบผมน้องเหมือนใส่วิกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะนะ ผมแบบยาวมากผมรู้สึกว่าเหมือนเราเลือกผักเลยอ่ะแล้วเหมือนเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราแบบผักชิ้นนี้มันมีหนอนเจาะนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นจริงๆแล้วมันแบบทุกอย่างมันมีค่าในตัวมันแต่เราถูกตัดสินจากภายนอกโดยที่เรารู้สึกว่านี่เราอยากเดินมาจับมือเขาพี่รู้ไหมว่าผมเรียนร้องเพลงตั้งแต่อายุ14เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่ผมจะได้มาเป็นแบบเพลงนี้หรืออะไรเงี้ยแต่เขาไม่มองอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจนะครับมันคือเรื่องของธุรกิจ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เอาละอยากทำให้ตัวเองมีค่าด้วยตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกจากวงการบันเทิงพร้อมกับข่าวตามหลังกลับมาว่าเต็งหนึ่งตกอับเต็งหนึ่งถูกต้องหมดหนทางไปในวงการเพลงเลยออกดีกว่าใช่ได้ฟังแล้วเป็นไงบ้างก็เสียใจนะครับแต่ตอนนั้นน่ะคือผมแบบผมเป็นเด็กเด็ดขาดมากตอนนั้นแบบเด็กวัยรุ่นที่แบบเด็ดขาดมากคือคำว่าออกจากวงการคือออกจริงๆครับคือออกเลยคือไม่อ่านไม่ดูตัดทุกอย่างที่เคยเป็นศิลปินอ่ะครับออกหมดเลยอะครับจากแบบสมมติอย่าง IG เคยอัพแบบคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับเลยดารามากใช่ไหมดารามากทำอะไรกันอยู่กินข้าวหรือย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ทำอีกเลยเหมือนลาออกจากวงการเลยเนาะลาออกจริงๆครับพี่ก้องแต่ผมอยากจะบอกว่าระหว่างที่ผมตัดสินใจทุกอย่างละครติดต่อมาตลอดนะครับครับยังมีงานเสมอออกรายการไหมละครเรื่องนี้สนใจไหมลองอ่านบทก่อนแต่ว่าไม่เอาแล้วจริงๆนะครับคำว่าออกจากวงการของผมคือไม่จับอีกเลยไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือในวัย28อ่ะเนาะ28ที่กำลังเลือดลมสูบฉีดไม่ไหวว่ากูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจุดเปลี่ยนครั้งต่อไปในชีวิตคืออะไรครับก็จุดเปลี่ยนครั้งต่อไปในชีวิตแล้วครับก็คือเป็นเชฟนี่แหละครับพอหลังจากที่แบบว่าประกาศกับตัวเองไม่รู้ว่าใครรู้กับเราหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าโนฉันไม่ใช่ดาราอีกต่อไปอะไรเงี้ยมีการแถลงอย่างจริงจังอะไรงี้ไหมไม่มีครับไม่มีก็แค่เงียบๆไปก็แค่เงียบๆไปคนก็อาจจะด้วยผมรู้สึกว่าด้วยโซเชียลมีเดียมันทำให้คนยังรู้สึกว่าเรายังหมุนตลอดเวลาคนยังเห็นหน้าเราได้เสมอแล้วก็ IG ก็ยังอัปเดตอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเริ่มเปลี่ยนเป็นการถ่ายรูปขนมรูปคาเฟ่ตอนสมัยแบบใหม่ๆยังไม่มีคาเฟ่ฮอปปี้อย่างทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มทำแล้วก็โผล่อีกทีก็คือเป็นการเรียนไปเป็นเรียนเชฟจริงจังของเลอกระดองเบอร์ที่ไทยนะครับครับผมก็จริงจังมากก็อยู่กับตรงนั้นความสุขของการเรียนร้องเพลงกับการเรียนทำขนมมันต่างกันยังไงฮะไม่ต่างเลยครับชอบยังมันคือความเติมเต็มที่ทำให้ผมมีความสุขผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือศิลปะในความรู้สึกผมนะมันอาจจะไม่ใช่การวาดรูปอะไรเงี้ยแต่ศิลปะบนอาหารกับศิลปะในการร้องเต้นอะไรเงี้ยมันคงเป็นสิ่งที่แบบฟูลฟิลผมเสมอตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนโตขึ้นมาอะไรเงี้ยครับอย่างพี่เป็นคนนอกมองนะฮะอย่างการเป็นนักร้องเนี่ยเหมือนมันมีสายตาคนจับจ้องเราเป็นพระเอกมีไฟลงเนาะแต่การเป็นเชฟเนี่ยเราอยู่เบื้องหลังคนแค่เห็นแค่ผลงานเราแต่ไม่เห็นตัวเราเลยซึ่งเต็งหนึ่งก็เป็นคนที่เล็กนะชอบแสงไฟมาก่อนมากๆใช่ครับแล้วพอเป็นเชฟเนี่ยเหมือนกับหักดิบเลยนะคือแบบไม่เห็นตัวฉันเลยความสุขมันยังเหมือนกันอยู่เหรอฮะแรกๆก็ยังปรับบาลานซ์ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีความสุขมากคือผมรู้สึกว่าตอนนั้นที่รู้สึกดีที่สุดนะครับคือผมเปลี่ยนจากความสามารถที่ว่าร้องเต้นแล้วคนมาจับเราจับจ้องเราเงี้ยกลายเป็นว่าถ้าเราทำขนมสวยอ่ะเขาก็จะไปมองขนมแล้วเขาก็ชมกลับมาที่คนทำอีกทีนึงมันเริ่มพิสูจน์ได้แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะต่อให้ไม่เห็นว่าใครทำยืนอยู่อ่ะแต่ถ้าขนมมันสวยมันก็ต้องมีคนสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอ่ะงั้นจุดเปลี่ยนครั้งถัดไปหลังจากเข้าสู่วงการขนมแล้ววงการขนมก็ระหว่างเรียนก็ลมรู้คุกคานิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคก็ผ่านมาได้จนเรียนจบประมาณปีครึ่งนะครับก็ใกล้จะ30ครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าไฟแรงฉันจะมาถือความสามารถพิเศษนี้ไว้ที่ในบ้านหรือที่ไทยได้อย่างไรอะไรเงี้ยอ่ะว่ากันตามตรงเก่งไหมไม่เก่งครับแต่ว่าถ่ายรูปเก่งครับพรีเซนต์เก่งเลยขนมอาจจะเหมือนกับเพื่อนแต่ผมสามารถเล่าให้ไม่เหมือนเพื่อนได้อันนี้คือความสามารถพิเศษของผมโอเคคิดว่าเมืองไทยมันเล็กไปแล้วเมืองไทยมันเล็กเกินไปสำหรับเรานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องไปไกลกว่านี้คุยกับเพื่อนใน Facebook ว่าแบบไปที่ไหนดีอยากจะไปประลองฝีมือให้โลกใบนี้รู้ก็เลยเลือกครับครับก็เลือกระหว่างจะไปเมลเบิร์นหรือว่าจะไปนิวยอร์กครับเพื่อนก็บอกเมลเบิร์นมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เธอมันเล็กเกินไปสำหรับเธอไปนิวยอร์กเต็งหนึ่งผมก็
ฉันไม่เคยไปอเมริกามาก่อนไปตัดสินใจไปครับไปทำอะไรฮะไปฝึกงานครับก็ให้โรงเรียนออกใบรับรองให้แล้วก็เริ่มยื่นฝึกงานแต่มันดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับแต่จริงๆมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ครับมันก็คือเด็กคนนึงที่ถูกแบบไปเป็นเด็กแบบว่าผู้ช่วยเชฟผู้ช่วยของซูเชฟอีกทีนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบไปหยิบจับอยู่ในครัวของฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้เห็นอะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนบ้างฮะก็เยอะแยะเลยครับได้เห็นบ้านเมืองได้เห็นการใช้ชีวิตแบบฝรั่งจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกดีครับได้แบบค่อยๆเปิดโลกตัวเองกว้างขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วตอนที่ไปฝึกงานรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเข้าใกล้ความฝันของฉันขึ้นไหมตอนนั้นมีความหวังทุกวันนะครับว่าจะได้ขยับขึ้นมาอยู่แถวหน้าใช่มีความหวังทุกวันถึงแม้ว่าวันนั้นอาจจะเป็นเวรไปล้างห้องน้ำให้แขกก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความหวังว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นมาเป็นแบบเชฟคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงในความสามารถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราได้ขึ้นไหมครับไม่ได้ขึ้นครับ มันติดอะไรครับมันไม่ได้ติดอะไรครับมันต้องใช้เวลาแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ถูกโรลเลอร์โคสเตอร์ในชีวิตอีกรอบนึงครับคือที่ผมย้อนกลับไปนิดนึงก็คือตอนที่ผมบอกว่าผมล้มลุกคลุกคลานในการเรียนเพราะว่ามันค่อนข้างจะค่าเทอมแพงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องยอมครับยอมกลับมารับละครบ้างก็คือเรื่องสองเรื่องเพื่อจะเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมในการเป็นเชฟนะครับและเรื่องนึงที่ผมรับก็คือเรื่องเกลเคแบงคอกนั่นแหละนั่นแหละซึ่งทำไมผู้จัดถึงเลือกเต็งหนึ่งครับจริงๆผู้จัดไม่ได้เลือกนะครับผมเสนอตัวนะครับใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆพี่ๆเป็นพี่ๆทีมงานทุกคนเป็นพี่ๆทีมงานที่แกรมมี่ครับแล้วก็ทำซีรีส์ของแกรมมี่อยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นผมยอมรับกับตัวเองครอบครัวรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเกย์แต่ว่าไม่เคยถูกพูดถึงในที่สาธารณะครับจนถึงพี่เขาประกาศหานักแสดงความตั้งใจของพี่ๆทีมงานคือเป็นคนทั่วไปเลยครับครับใครก็ได้เอามาทำโปรเจกต์เก๋ๆขึ้นมาอันนึงแล้วก็จบไปครับผมก็เลยเห็นแล้วก็เลยส่งข้อความไปบอกเขาว่าพี่ผมอยากเล่นเขาก็ตกใจมากเพราะว่ามันเกินความคาดหวังของเขาไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สุดท้ายก็มาเป็นผมก็ได้เล่นไปนะครับก็แปลว่าเต็งหนึ่งผู้ไม่เคยประกาศอะไรอย่างจริงจังเนื้อออกจากวงการก็ไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศก็คือประกาศด้วยการว่าเอาล่ะฉันจะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ถูกต้องความตั้งใจจริงๆตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นงานแต่มันความตั้งใจจริงๆคือคิดว่ามันคือการประกาศให้คนรู้โดยที่ไม่ต้องมาพูดตั้งโต๊ะคุยกันตรงๆอะไรเงี้ยครับทำไมต้องประกาศเลยครับจริงๆต้องบอกว่าที่บ้านนะครับครับผมกับคุณแม่แล้วก็ที่บ้านเนี่ยเขาค่อนข้างจะเปิดมากๆไม่ได้มีปัญหาใดๆกับการที่ลูกมาเป็น LGBT อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นคนที่พูดมาตลอดว่าอยากให้บอกจริงๆคือคุณแม่ไม่ใช่เราเพราะเราจริงๆเราผมคัมเอาท์กับคุณแม่ตั้งแต่อายุ25นะครับดังนั้นที่บ้านขอทราบฉากตอนได้ไหมครับวันนี้ตอนอายุ25ฉากนั้นเป็นยังไงครับ ตอนอายุ24มีแฟนนะครับมีแฟนเป็นผู้ชายคนนึงนะครับแล้วก็คบกันแบบว่าโลกนี้มีเพียงสองเรานะครับอยู่ด้วยกันเสมอเป็นปีนะครับก็เขาก็เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยผมก็ไปอยู่บ้านเขาด้วยอะไรเงี้ยเหมือนพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรู้จักว่านี่คือเพื่อนสนิทของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนวันนึงก็โกรธกันแล้วก็เลิกกันนะครับครึ่งหนึ่งชีวิตหายไปครับเดินเข้าไปในบ้านเหมือนในละครแล้วแม่ก็ยืนอยู่แล้วก็ถามว่ากินอะไรมาหรือยังผมบอกว่าไม่กินแล้วครับกินไม่ลงแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ถามแม่ก็เลยบอกว่าเล่าให้ฟังซิเกิดอะไรขึ้นเงี้ยก็บอกว่าเออคนอีกคนนึงที่มาหาบ่อยๆหรือว่ามาอยู่ด้วยอ่ะไม่มาอีกแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็แม่ก็ได้ถามว่าเป็นอะไรทะเลาะอะไรกันก็เลยสุดท้ายก็เลยเหมือนด้วยบรรยากาศตอนนั้นครับก็เลยบอกเขาไปว่าเลิกกันแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดที่แม่เจอมาตลอด1ปีเนี่ยเขาคือแฟนไม่ใช่เพื่อนสนิทแม่ก็ตอบกลับมาง่ายๆว่ารู้แล้วรู้ตั้งแต่แรกๆแล้ว อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ไม่
ต่แม่แค่ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อ้าวทำไมไม่บอกกันแต่แรกใช่แต่ว่าทุกอย่างมันดูเรียบง่ายอะครับซึ่งจริงๆดาวว่าคุณแม่ก็อาจจะรู้ตั้งนานแล้วด้วยซ้ำผมคิดว่าครับแล้วการที่เราได้เพราะฉะนั้นการที่ได้บอกคุณแม่นะฮะอาจจะไม่ได้สำคัญให้คุณแม่รู้หรือไม่รู้เพราะเขารู้ตั้งนานแล้วแต่กับตัวเองอะมันได้ปลดปล่อยอะไรบ้างมันสบายใจครับคราวนี้คำพูดที่เรากักไว้เวลาที่คุยกับแม่กับคุยกับแฟนหรือคำพูดที่มันจะมี2ชุดคำพูดอะครับมันไม่มีต่อไปอะครับมันใช้คำพูดเดียวกันได้มันก็เลยเหมือนคุยกับแม่ได้เสมอครับก็แปลว่าคุณแม่รู้คนรอบตัวคงจะรู้อยู่แล้วโดยหลักการเนาะอาจจะเป็นแค่แฟนๆหรือสาธารณะที่ไม่ได้บอกตรงๆเลยครับผมทีนี้ก็เลยเลือกเล่นซีรีส์เรื่องนี้ถูกต้องบทมันน่าสนใจยังไงฮะบทมันน่าสนใจตรงที่ตอนที่อ่านเนี่ยครับก็คือผมเล่นเป็นคนที่ชื่อนัทนะครับนัทเป็น LGBT คนหนึ่งที่เริ่มอายุ30แล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเขามันสามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกับภาพที่คนทุกคนมองอยู่ก็คือการที่แบบว่าการเป็นเกย์จะต้องตลกนิดนึงจะต้องเป็นตัวโจ๊กของแก๊งผู้หญิงหรืออะไรแบบนี้มันไม่จำเป็นอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมชอบตรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครนัทในเรื่องเป็น HIV โอ้โหใช่ครับแล้วก็เป็น HIV ที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็ยังไม่ต้องแบบว่าพี่พุ่มกับบอกว่าความตั้งใจที่สุดเลยก็คือไม่อยากให้คนที่เป็น HIV อ่ะมีภาพของการเป็นแผลผุพองแล้วก็แบบฉันกำลังจะตายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะในความเป็นจริงมันไม่ใช่โลกมันเปลี่ยนไปจนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างแข็งแรงและอยู่ไปจนถึง 6-70 ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วพอเราประกาศตัวอย่างเป็นทางการกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะฮะชีวิตหลังจากนั้นมันเปลี่ยนไปยังไงถูกชื่นชมเยอะขึ้นนะครับครับผมได้มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากครับพี่ก้องเพราะว่าผมได้รับจดหมายไม่ใช่จดหมายสิข้อความนะครับผมได้รับข้อความจากทุกช่องทางนะครับว่าขอบคุณที่เป็นเหมือนตัวอย่างที่ดีมากๆสำหรับคนที่เป็น LGBT ที่กำลังอยากจะคัมเอาท์อยากจะเป็นตัวเองหรือคนที่เป็น HIV ข้อความที่ผมรู้สึกประทับใจที่สุดเลยก็คือการที่เขาบอกว่าเขาเคยรู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้มันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วมันทำให้เขาไม่สามารถลุกขึ้นมาแม้กระทั่งจะกินข้าวหรือดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยครับแต่วันหนึ่งที่เขาไม่เห็นว่านัดในเรื่องเนี่ยเขาก็ยังหล่อได้นะจริงๆแล้วเขาก็ยังมีเชื้ออยู่กับตัวแต่เขาก็ยังตื่นเช้าขึ้นมาเซตผมใส่เสื้อเชิ้ตดีๆไปทำงานได้อย่างปกติและกินยาอย่างตรงเวลาซึ่งผมรู้สึกว่าอ๋อมันเติมเต็มความรู้สึกเราจังที่อย่างน้อยๆอ่ะนอกจากการได้ประกาศต่อให้ใครไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่ามันคือความอิ่มใจที่รู้สึกว่าอย่างน้อยๆมันทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมมากขึ้นมากๆจริงๆในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีก่อนนะเนาะจริงๆคือ5ปีครับ6ปี6ปีก่อนนะฮะเกือบๆ6คือถ้าถามเด็กๆยุคนี้เขาอาจจะบอกว่าโอ้พี่มันไม่เห็นแปลกวันนี้มันมีดาราที่เป็นคู่จิ้นชายๆกันเยอะมากแล้วก็ใครจะเป็นเกย์หรือเป็นเพศอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่วงการบันเทิงในยุคของแตงหนึ่งอะฮะยุคนั้นอะมันเป็นยังไงอะมันเปิดตัวอย่างนี้ได้ไหมจริงๆมันก็ไม่ขนาดได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตอนที่เด็กเลยอะครับผมก็ยังโตมากับภาพยนตร์เรื่องเพลงสุดท้ายที่นั่งที่สาวประเภท2ยิงตัวตายอยู่เลยอะใช่ไหมฮะครับหรือว่าพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่เป็น LGBT อยู่ในรายการและเป็นตัวโจ๊กหรือถ้าเป็นแบบตลกคาเฟ่ก็จะเป็นตัวที่ถูกแบบแซวหรือต้องแต่งตัวประหลาดๆอย่างเงี้ยพอโตขึ้นมาหน่อยมันก็ยังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ถ้าสมมติว่ามีข่าว LGBT เสียชีวิตก็คงบอกว่าพบชายลักษณะตุ้งติ้งนอนเสียชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยังใหม่มากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสังคมมันค่อยๆเปลี่ยนผ่านนะครับมันต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยเป็นที่ถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันครับผมก
ก็เรียกว่าน่าจะทำให้หลายๆคนเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างได้จากการดูซีรีส์เรื่องนั้นนะเนาะใช่ใช่ทีนี้พอเล่นซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วปั๊บมันก็ไปเตะตานอกจากน้องๆทั้งหลายแหล่แล้วแต่ไปเตะตาผู้จัดชาวจีนที่จีนครับครับเขาชอบอะไรแต่งหนึ่งถึงอยากชวนไปทำงานที่จีนก็น่าจะชอบซีรีส์นะครับโดยพื้นฐานผมว่าคนจีนก็จะชอบดูซีรีส์ที่มาจากประเทศไทยประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะประทับใจบทหรือตัวละครในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเขาแคสติ้งทั้งสองคนนะครับที่คู่กับผมด้วยแต่พอดีว่าอีกคนหนึ่งยังเขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหนึ่งจริงเล่าเรื่องนี้ไว้ในคอลัมน์ทูบีคอนทินิวและละเอียดยิบแล้วก็เยอะมากซึ่งสนุกมากนะครับ ตามอ่านกันได้ทีนี้ถ้าจะกลับไปเล่าว่าคือเรานึกภาพว่าคนเห็นงานเราจากบทเกย์นะฮะในซีรีส์ของผมเมืองไทยเนี่ยแต่ว่าดันเลือกไปเล่นเป็นจอมยุทธที่จีน ใช่ครับจอมยุทธแบบโบราณโบราณคือตอนไปเล่นงงไหมฮะว่าเฮ้ยอะไรวะงงครับงงทุกอย่างเพราะจริงๆตอนที่ก่อนจะไปเนี่ยผมมาอยู่ที่นิวยอร์กแล้วใช่ไหมครับในระหว่างที่อยู่นิวยอร์กอะไรเงี้ยก็ต้องแคสติ้งผ่านสกายป์กันอะไรกันผ่านแบบว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันอะไรเงี้ยนะครับจนสุดท้ายพอได้แคสติ้งภาษาอะไรฮะตอนนั้นจริงๆพูดภาษาอังกฤษครับแต่ว่าก็คือมีล่ามอยู่ด้วยนะครับล่ามก็ค่อนข้างจะสื่อสารภาษาไทยจีนได้ดีมากอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเหมือนแบบตอนนั้นก็คืองงทุกอย่างแต่ก็รู้สึกว่าต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยคือแบบทำไมฉันไม่ขึ้นมาเป็นเชฟที่ถูกพูดถึงสักทีเงินฉันก็ล่อยหล่อเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอทางนี้แบบยอมรับความจริงนะครับว่าจริงๆตอนแรกจะไม่ไปเพราะรู้สึกว่าเรามาไกลเกินกว่าจะไปเป็นศิลปินกลับไปเป็นนักแสดงเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่า อยู่นิวยอร์กดีแล้วและอยู่หลายเดือนมากๆแล้วรู้สึกว่าไม่เอาละแต่พอทางนู้นเสนอยอดเงินค่าตัวมาครับผมก็บอกพี่ครับเดี๋ยวผมบินเลยก็ได้มันเยอะกว่าเมืองไทยเยอะไหมฮะเยอะมากครับสักกี่เท่าฮะที่เทียบกับเมืองไทยเยอะมากครับ7หลักครับ7หลักโอ้โห7หลักแล้วคูณ5ครับคูณ5ค่าหยวนมีน่าจะบินเลยเมื่อวานผมยังล้างห้องน้ำให้แขกอยู่เลยครับผมรู้สึกว่าพี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมบินเลยครับก็ถ้าพูดกันตามตรงคือไปเก็บเงินนั่นแหละไปเก็บตังค์เพื่อที่ว่าจะได้มาสานฝันการเป็นเชฟต่อมันจะต้องได้สิอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าฉันจะต้องกลับไปทำที่ฉันอาจจะไม่ได้ชอบมากก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโอเคก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี3เดือนเองคอนแทค3เดือนครับบรรยากาศในกองถ่ายจีนเนาะที่เราเป็นคนไทยนักแสดงอื่นๆเป็นจีนแล้วพี่ไม่รู้ว่าสุดท้ายซีรีส์เล่นเกมภาษาอะไรนะฮะมันถ่ายกันยังไงมันถ่ายอันนี้แบบเล่าให้ฟังนะครับว่าเผื่อใครที่แบบว่าไม่ทราบจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์ที่จีนส่วนใหญ่จะต้องพากย์เสียงครับผมเพราะว่าด้วยความที่ประเทศใหญ่มากคือบ้านเราอาจจะชินกับการที่แบบนักแสดงเนี่ยเรานัดเจอกันแบบนี้ได้ใช่ไหมครับที่จีนทำไม่ได้นะครับเพราะเมืองประเทศมันใหญ่มากแปลว่านักแสดงเนี่ยหลักๆเขาไม่ได้มาจากเซี่ยงไฮ้ที่เดียวกันแต่เขามาจากทั่วประเทศเลยมาจากทั่วประเทศเขาอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนดังนั้นการแคสติ้งจะผ่านออนไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วพอไปแสดงจริงสมมติว่าพี่ก้องเล่นละครกับผมพี่มาจากทางใต้พี่ไม่มีทางพูดเหมือนผมที่มาจากปักกิ่งทางเหนือสำเนียงมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นทุกคนพูดอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวฉันไปภาคเองแปลว่าตอนที่ acting ที่แสดงกันเนี่ยพูดแล้วเต้นหนึ่งพูดอะไรฮะไทยบ้างอังกฤษบ้างนับ1ถึง10บ้างจริงครับจำบทไม่ได้ก็แบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ acting ให้ได้แต่ได้แต่ข้างในต้องเข้าใจนะครับเพราะเราอ่านบทมาแต่แล้วสมมติว่าเล่นกัน2คนใช่ไหมพี่จะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเขาพูดจบแล้วจะเป็นไปคิวฉันละก็ต้องตกลงกันครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้างเพราะว่านักแสดงอีกฝั่งนึงเขาก็จะพอเข้าใจภาษาอังกฤษเขาจะได้รู้ว่าเราหยุดแล้วและเขาก็จะได้พูดต่ออะไรแบบเนี้ยครับเพราะว่าอันนี้คือแบบเรื่องเซอร์ไพรส์มากก็คือคนจีนด้วยกันเองบางทีเขาก็พูดไม่ค่อยเหมือนกันนะครับใช่แต่ว่าถึงเวลาจริงไปพากย์เอาอาจจะเป็นนักแสดงคนเดิมพากย์เสียงตัวเองหรืออาจจะเป็นทีมพากย์แบบพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบ
ซื้อและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือผมรู้สึกสนุกมากคือการที่ผมมีโอกาสไปเลือกเสียงตัวเองในเรื่องใช่เหมือนว่าช้อปปิ้งว่าจะเอาเสียงช้อปปิ้งพระเอกเนี่ยนะมันต้องเสียงประมาณนี้นะเรื่องนี้เนี่ยไหนเอามาดูซิในแฟ้มมีเสียงของใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากสนุกมากซึ่งฟังดูแล้วเหมือนเป็นงานสบายรายได้ดีสบายรายได้งานไม่สบายแต่รายได้ดีครับแล้วมันมีความทุกข์ไหมฮะที่ติดกองถ่ายหรือการไม่ได้ทำขนมเพราะว่าตอนที่ผมไปเนี่ยผมอายุ30พอดีครับไปฉลองวันเกิดที่ในกองถ่ายครับอย่างที่บอกว่าต่อให้เราฝืนมาทำเพราะว่าเงินมันเยอะแต่เราไปไกลแล้วจริงๆพี่ก้องมันไปจนถึงนิวยอร์กเราอยากเป็นเชฟจริงๆแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นสวัสดีทุกคนนอนกันหรือยังเราทำไม่ได้แล้วจริงๆครับตอบตัวเองตอนนั้นได้แล้วว่าไม่สามารถทำได้มันทำให้มันอึดอัดมากที่อยู่ที่นู่นเพราะว่าบริษัทก็ยังอยากให้เราทำแบบนั้นอยู่แปลว่าฟีดแบคดีฟีดแบคดีครับแล้วความดังที่จีนมันต่างจากความดังที่ไทยไหมมันก็ผมก็คงยังไม่ได้ไปจนถึงจุดที่คำว่าดังแบบฟ้านปิงปิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คงยังไม่ถึงขนาดนั้น เพียงแต่ว่ามันก็โอกาสอื่นๆใดๆก็เริ่มเข้ามานะครับแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยพอข่าวมันเริ่มเล็ดลอดมาที่ไทยคนที่ไทยก็เริ่มอุ๊ยตื่นเต้นมากขึ้นว่ามันมีนักแสดงไทยคนนึงไปทำงานที่จีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับแล้วตอนอยู่ที่จีนเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้แสดงความเป็นเกย์หรือออกงานอะไรแบบนี้บ้างไหมฮะไม่มีครับก็ยังถูกเอาง่ายๆคือเหมือนกลับไปเข้าวงการใหม่เหมือนตอนเด็กๆอายุ19ดัชชี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตอนอายุ30ทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างภาพลักษณ์บางอย่างที่ต้องรักษาไว้ใช่ยังต้องทำทุกอย่างเหมือนตอนเด็กๆครับเหมือนเด็กๆเข้าวงการเลยครับแต่อายุ30 ซึ่งมีเรื่องแรกไปแล้วก็คงมีเรื่อง2เรื่อง3ติดต่อมามีเรื่อยๆครับแล้วคราวนี้ก็เริ่มรู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วก็อึดอัดเพราะว่าไม่ได้ทำอาหารเลยไม่ทำขนมเองไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ตัวเองรักมันไม่มีอุปกรณ์ใดๆเอื้อให้เราอะครับแล้วเราไม่มีห้องไม่มีบ้านไม่มีครัวอะไรเงี้ยมันเหงาด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยใช้เวลานั้นด้วยการเอาเวลาไปเรียนภาษานะครับครับจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยระหว่างรองานอะนะครับก็ไปเรียนก็เข้าเรียนจริงจังจนพูดได้ครับครับแล้วก็สุดท้ายอะไรทำให้ตัดสินใจว่ากลับเมืองไทยดีกว่าอ๋อโควิดครับจริงๆก็ยังไม่กลับนะครับจริงๆยังเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าตอนท้ายๆที่อยู่ที่จีนเนี่ยครับผมอยู่ประมาณ3ปีเนาะแต่ก็ยังไปกลับๆอาจจะมีมาเจอพี่บ้างตอนช่วงนั้นอะไรเงี้ยครับก็เป็นช่วงที่ทางนู้นก็เริ่มยื่นข้อเสนอใหม่ๆที่อ่ะโอเคอยู่อยากทำอาหารใช่มั้ยแต่ทำเป็นภาษาจีนได้มั้ยเริ่มแล้วครับคือเป็นรายการทำอาหารภาษาจีนใช่ใช่เริ่มแล้วครับแต่ดันว่าแบบครั้งสุดท้ายที่กลับมาแล้วเริ่มมีข่าวเรื่องโควิดครับทางจีนก็เริ่มระงับทุกอย่างไปแล้วก็เริ่มล้ม ตามกันมา ผมก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยครับนี่ก็2ปีกว่าแหละ3ปีแหละตอนนี้ก็เลยมาสู่การเปิดสตูดิโอสอนทำขนมใช่ทำไมความฝันที่อยากเป็นเชฟไม่เปิดร้านขนมล่ะฮะมาเปิดโรงเรียนสอนทำไมฮะไม่ได้ชอบทำเยอะๆครับง่ายๆเลยคือเป็นคนเป็นเด็กเพ้อฝันนะครับชอบคิดชอบทำเจ้าพ่อโปรเจกต์แต่ถ้าจะให้ทำเหมือนเดิมในตลอดเวลาอย่างเช่นเปิดร้านขนมและขายขนมแบบเดิม3ปี5ปีผมทำไม่ได้แน่ๆแบบไม่ได้ครับครับก็เลยอยากที่จะทำขนมหลายๆอย่างชอบทำชอบคิดไอเดียใหม่ๆชอบตกแต่งใหม่ๆแต่ว่าไม่ชอบทำเยอะๆซ้ำๆมันก็เลยมาชนกับการที่ว่าพอเราทำใหม่ๆคนเริ่มรู้สึกอุ๊ยสวยจังสอนหน่อยสิผมก็เออได้สิเพราะว่าการเจอคนสำหรับเราไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วเพราะเราเคยอยู่ในวงการบันเทิงมาอะไรเงี้ยครับอินเทอร์เทนคนก็ได้เราทำได้เราเคยเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยมันเลยไปจบที่เป็นการเปิดสตูดิโอสอนทำขนมแล้วสอนใครฮะสอนคนที่เป็นบิกินเนอร์ที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าได้หมดเลยครับได้หมดเลยก็แล้วแต่เมนูยากหน่อยก็อาจจะต้องบอกเขาว่าเออมีพื้นฐานนิดนึงดีกว่าอาจจะต้องไปเรียนอันนี้นิดนึงก่อนเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วพอถึงเวลาที่เขา
ทำเป็นแล้วเนี่ยมาเลยมาเจอกันในเมนูยากๆได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อ April Tree มีความหมายว่าอะไรครับApril Tree Studio มันมาจากผมเกิด3เมษายนครับจริงๆมันคือ Tree April อ๋อใช่แล้วก็ตอนที่เริ่มต้นคิดเนี่ยครับคือชื่อแรกถูกคิดมาเพราะว่าผมขายน้ำผึ้งเดือน5ครับอ๋อใช่ๆก็เลยแบบว่ามันก็เลยเหมือนเป็นชื่อที่ล้อกับการเก็บจริงๆน้ำผึ้งเดือน5ต้องเก็บเดือนเมษาครับผมเพราะว่าเป็นฤดูร้อนตอนท้ายใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าหน้าฝนตกลงมาปุ๊บเนี่ยน้ำผึ้งจะถูกปนเปื้อนด้วยน้ำฝนครับดังนั้น April Tea คือน้ำผึ้งที่ดีที่สุดอ๋อใช่ตอนนั้นครับแล้วมันก็ล้อกับ Tree April ที่เป็นวันเกิดด้วยก็เลยเหมือนใช้มันยาวจนถึงทุกวันนี้ครับคมขาดใช่ทีนี้ในวัย35ปีที่ตอนนี้งานหลักก็เป็นเรื่องทำสตูดิโอสอนทำขนมนะฮะใช่ครับชีวิตในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับชีวิตในปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะกลับมาเปลี่ยนแปลงอีกรอบนึงนะครับพี่ก้องก็หลายๆอย่างเริ่มเมื่อตอนผมอายุ30ค่อนไปทาง34 33เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะคือคนอายุ30แต่พอวันหนึ่งที่34กำลังจะ35เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อคุณแม่เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเพื่อนครับพอผมอายุ35ผมรู้สึกว่าผมค่อนไปทาง40แล้วความรู้สึกมันคือคนอายุ40ที่กำลังจะเตรียม40จริงๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เด็กไฟแรง30ต้นๆแล้วผมเลยรู้สึกว่าเริ่มถามหาความมั่นคงมากขึ้นเริ่มถามหาคำว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตต่อดีอะไรอย่างเงี้ยแรกๆก็เล็กคำถามเล็กๆในหัวมันเริ่มใหญ่ขึ้นจนมันเป็นคำถามที่ถูกถามในทุกๆวันของอายุนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าอายุนี้เนี่ยพี่ในวัยนั้นนะฮะพี่ก็จะคิดถึงว่าเฮ้ยตกลงจะมีแฟนจะแต่งงานไหมจะมีลูกไหมต้องเก็บเงินเก็บทองจะซื้อบ้านจะทำอะไรต่อนั่นคือคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะฮะใช่ครับไปหนึ่งไปแบบนั้นไหมฮะด้วยความที่เป็น LGBT นะครับ ครับการมีคู่ก็อาจจะไม่มั่นคงขนาดเป็นครอบครัวผมไม่ชัวร์จริงๆนะครับหรืออาจจะในอนาคตขอให้มี แต่ว่ามันก็อาจจะไม่มั่นคงแบบการที่มีลูกมีภรรยาแต่งงานมันก็เลยเหมือนไม่สามารถทำแบบพี่ก้องได้นะครับคราวนี้ผมจะแก้มันยังไงล่ะผมก็เลยจริงๆผมเริ่มต้นแก้ปมนี้ของผมมาตั้งแต่30แล้วฮะครับตอนที่ได้เงินก้อนนึงมาจากการเล่นซีรีส์ที่จีนนะครับผมจะแบ่งเงินส่วนนึงเพื่อหาอะไรเรียนในทุกๆปีครับครับแล้วผมก็ทำมาเรื่อยด้วยการเรียนภาษาจีนใช่ไหมครับผมเรียนขนาดที่ผมสามารถพูดได้ครับครับสอบระดับภาษาจีนเขามีแบบ SSK ถึงระดับ6ใช่ไหมฮะในตอนนั้นผมได้5แล้วอะครับคือระดับ6นี่คือสามารถเขียนเอเซ่แล้วก็สามารถทำงานในบริษัทจีนที่จีนได้แล้วครับจริงๆระดับ5เนี่ยคือเอาง่ายๆคือระดับ4เนี่ยสอบเป็นแอร์สจ๊วตของจีนได้แล้วนั่นแสดงว่าผมก็ไปจนสุดแล้วจริงๆครับเกือบสุดแล้วเลยก็แต่คราวนี้พอโควิดมันก็ทำไม่ได้เนาะก็ไปเรียนไม่ได้ก็เลยแบบหากิจกรรมแล้วมันหาไม่เจอครับเปิดร้านละกันอะผมก็เคยยอมเปิดร้านหน้าร้านอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราเหนื่อยเราไม่มีชีวิตอะไรเลยนอกจากการไปซื้อของแมคโครอะไรเงี้ยครับครับจนเราไม่ไหวมันเบิร์นเอามากก็เราก็ปิดไปอะไรเงี้ยพอปิดร้านปุ๊บก็แบบเอาไงต่อดีอะไรเงี้ยครับหาทางไม่เจอว่าแล้วยังไงต่อก็คุยกับที่บ้านอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งไหนที่เราเคยคิดว่าถ้าคนทั่วไปเขาวางแผนให้ลูกเขาวางแผนให้ภรรยาเขาเราก็วางแผนให้ตัวเราเองสิถ้าอย่างผู้ชายที่มีลูกหรือผู้หญิงที่มีลูกอย่างหรือพี่ก้องเองถ้ามีลูกอะไรเงี้ยครับพี่ก็จะคิดว่าอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนนี้จังใช่ไหมฮะอยากเห็นลูกเดินเข้านานาชาติที่นี่จังเพราะว่ามันเป็นสังคมที่ดีอยากเห็นเขาไปในทางที่ดีแม่ผมก็เลยสอนผมว่างั้นคิดในทางตัวเองสิอยากเห็นตัวเองเดินเข้าเรียนที่นี่อีกจังอะไรโอ้โหคุณแม่สอนดีมากแม่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับแม่สอนแบบนี้ตลอดจริงๆเป็นเพื่อนผมได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่คนทั่วไปเขาคิดว่าจะทำให้คนอื่นเพื่อเป็นเหมือนแพชชั่นของเขาให้เราปรับมาทำให้ตัวเองปลายปีนี้ผมก็เลยกำลังจะไปเรียนที่ฝรั่งเศสครับโอ้เรียนอะไรฮะไปเรียนเชฟต่อครับโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณครับก็เหมือนแบบอะไรก็ตามที่เคยคิดว่ามันจะต้องทำเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นเหมือนโกเป็นโกของชีวิตในปีนี้หรือ5ปีนี้อะไรเงี้ยให้หันกลับมาทำให้ตัวเองครับแล้วสำหรับคนที่ในวัย35นะฮะที่กำลังอาจจะเป็น LGBT ที่กำลังเคว้งคว้างว่าชีวิตฉันต้องเป็นยังไงต่อไอ้ส่วนหนึ่งคือแค่ตัวเองก็เครียดพอแล้วไอ้รอบข้างก็ถามอีก ว่าเอายังไงตกลงจะมีแฟนอยากแนะนำอะไรเขาบ้างฮะก็คือจริงๆมันแบบมันตอบยากมากเพราะตัวผมเองผมเชื่อว่าผมก็ยังหาคำตอบดีๆให้ตัวเอง 100% คงยังไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ถ้าถามผมแค่อยากเป็นคนมีความสุขอะครับพี่ก้องอยากเป็นคนมีความสุขหนึ่งคนที่ตื่นเช้ามาแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขอยากให้ทำอะครับเราเคยคิดว่าเราเพิ่ง30เองอะไรเงี้ยตายละกระพริบตาทีเดียวกลายเป็น35แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้ามันใช้เวลาไปกับความไม่มีความสุขมันน่าเสียใจอะครับชีวิตมันควรจะมีความสุขอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของเพศสภาพนะครับครับได้ย้อนกลับไปมองในวัยเด็กๆ10กว่าอาจจะเป็นแบบนึงในวัยนี้แต่หนึ่งเองมองเรื่องเพศสภาพของตัวเองว่ายังไงบ้างฮะรับมันได้แฮปปี้กับมันแล้วแล้วก็พร้อมบอกทุกคนผมขอย้อนนิดหนึ่งครับเรื่องนี้ครับคือถ้าจะให้บอกจริงๆก็คือครอบครัวผมเนี่ยไม่เคยเลี้ยงผมมาอย่างการบอกว่าเราจะต้องทำยังไงนี่คือบ้านผมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆหมายถึงว่าแม่ไม่เคยบอกว่าเต็งเป็นผู้ชายนะลูกเต็งต้องไปเตะบอลกับเพื่อนคนนู้นนี่สีฟ้านะลูกอย่าไปเลือกสีชมพูครับหรือไปตรงนี้นะลูกเด็กผู้ชายเขาทำกันแม่ผมไม่เคยตั้งแต่เด็กๆมันทำให้ความ mindset ของผมอะครับความคิดของผมเนี่ยมันไม่มีเรื่องเพศมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับพี่ก้องจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นต่างหากที่มองผมคนอื่นต่างหากที่ถามผมว่าชอบผู้หญิงเหรอชอบผู้ชายเหรอแต่จริงๆแล้วข้างในผมอะผมไม่เคยแยกอะครับเพราะว่าเอาจริงๆด้วยความสัจจริงผมก็มีแฟนผู้หญิงเคยมีแฟนผู้หญิงนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนที่มีแฟนผู้หญิงผมก็รักเขาที่เป็นมนุษย์หนึ่งคนที่เขานิสัยดีจังน่ารักจังอยู่ด้วยแล้วมีความสุขจังแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้หญิงฉันเลยเป็นผู้ชายฉันก็ต้องรักกับผู้หญิงหรือว่าวันหนึ่งที่มารักกับผู้ชายก็เพราะว่าฉันเป็นเกย์นะสิฉันนี่ต้องไปมีแฟนผู้ชายไงผมไม่มีครับพี่ก้องจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่เพียงแต่ว่าคนในสังคมบอกผมว่าโน่ตั้งหนึ่งเธอเปิดตัวเป็นเกย์ดังนั้นเธอต้องไปหาผู้ชายต่างหากครับที่แบบบอกให้ผมแต่ว่าผมก็ยังต้องอยู่ในสังคมนะครับผมก็โอเคก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วถ้ามองในแง่ของสังคมนะฮะคิดว่าที่ผ่านมาสังคมมีการปรับเปลี่ยน mindset มีความเข้าใจเรื่องนี้หรือมีคำพูดที่ถึงหูเราที่ดีขึ้นบ้างไหมฮะดีขึ้นเยอะมากนะครับครับผมรู้สึกว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนนะครับแต่ต้องใช้เวลาเหมือนที่ผมพูดเสมอว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ต้องใช้เวลามันอาจจะไม่ได้ดีขึ้น 100% ในรุ่นของผมแต่ผมเชื่อว่าตอนที่ผมเด็กๆอ่ะมันหนักกว่านี้หนักแค่ไหนจำได้ไหมฮะก็มันไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยอะครับพี่ก้องผมเป็นเด็กที่โตมาผมเชื่อว่าตอนเด็กๆผมก็สับสนนะว่าผมเป็นอะไรนะครับครับแล้วก็ผมไม่มีตัวอย่างอะไรให้ดูเลยว่าเราต้องยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมจบชายล้วนมาครับดังนั้นผมรู้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆว่าผมไม่เคยอยากเป็นผู้หญิงผมไม่เคยอยากมีหน้าอกผมไม่เคยอยากเป็นผู้หญิงมีผมยาวแต่ผมอยากเป็นผู้ชาย
แต่บางครั้งผมก็ชอบผู้หญิงบางครั้งผมก็ชอบผู้ชายแต่ผมก็สับสนไปมาอะไรเงี้ยด้วยความที่ที่บ้านก็ไม่ได้บังคับอะไรแต่ว่าด้วยตอนนั้นก็ถูกเหมารวมครับที่โรงเรียนก็จะถูกว่าไอ้แก๊งนางฟ้าพวกเนี้ยอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้อยากเป็นนางฟ้าแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ครับมันไม่มีความเข้าใจมันไม่มีตัวอย่างให้ดูมันไม่ได้อยากจะเดินมาบอกว่าแบบครูครับผมอยากเป็นเหมือนพี่เต็งหนึ่งอะครับมันไม่มีอะครับพี่ก้องมันไม่มีเลยจริงๆใครเป็น LGBT ในยุคนั้นก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันหมดหรือก็ต้องถูกนำเสนอในทางเซอร์ไพรส์ประหลาด อะไรอย่างเงี้ยครับครับณปัจจุบันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะมากว่าการเป็น LGBT มีชีวิตที่ดีได้และใช้ชีวิตปกติเหมือนทั่วไปไม่ต้องตลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับคืออย่างคนนอกมองเข้ามาก็จะเห็นว่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งมันก็มีประเด็นมีปัจจัยหลายอย่างที่จะบ่งบอกว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรจะมีความสุขมีความทุกข์เนาะครับเรื่องเพศถือว่าเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตเต็งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราสุขหรือทุกข์อะฮะอู๋น้อยมากเลยอะครับผมคิดว่ามันเป็นประเด็นรองในชีวิตผมเลยครับที่จะมามีปัญหาในชีวิตนะครับครับเครียดเรื่องอื่นมากกว่าเยอะครับเครียดเรื่องอนาคตเรื่องว่าเอาไงต่อดีเรื่องเงินมากกว่าที่จะเครียดเรื่องเพศด้วยซ้ำครับผมเอาละฮะมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับเขาว่ากันว่าอายุ40ก็จะเป็นครึ่งชีวิตไปสู่ชีวิตสเตจใหม่เนาะก็อีกไม่อีก5ปีอ่ะก็นานเหมือนกันอีก5ปีถึงจุดนั้นคิดมองตัวเองเอาไว้ว่าชีวิตหลัง40จะเป็นเต็งหนึ่งร่างใหม่มั้ยแล้วก็ถ้าเป็นจะเป็นในรูปแบบไหนฮะผมคิดว่าแหละครับผมมันเป็นคำถามที่แบบว่าทุกครั้งที่เวลาเป็นเดทจะต้องถามคำถามนี้เหรออ๋อใช่อายุ40แล้วครับผมก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองผมอยากเป็นคนผมอยากดูดีสมวัยอะครับครับผมไม่เคยอยากเด็กผมไม่อยากกลับไปเป็นเด็กแล้วแต่ผมอยากที่จะเป็นคนวัยนี้ที่สุขภาพดีมีความสุขได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วก็สามารถที่จะแบ่งความสุขนี้แบ่งไปให้คนอื่นได้ส่วนภายนอกอ่ะก็คงดูแลไปตามช่วงวัยของมันอะไรอย่างเงี้ยครับครับนั่นคือสิ่งที่คิดไว้โหวันนี้นั่งคุยกันมานี่รู้สึกว่าเหมือนได้เข้าใจแตงหนึ่งมากขึ้นเยอะเลยนะฮะ คือเมื่อก่อนก็จะเห็นว่าแตงหนึ่งก็เป็นคนที่เป็นคนในวงการบันเทิงเนาะก็ชอบทำอาหารทำอาหารใช่แต่ว่าพอคุยกันไปเพราะว่าเฮ้ยแตงหนึ่งเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากใช่ครับฉันเชื่ออะไรฉันชอบอะไรฉันจะสู้เพื่อมันฉันจะทำเพื่อมันใช่แล้วมันคือเป้าหมายของฉันเนาะใช่ครับซึ่งพี่ว่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้แตงหนึ่งยังอยู่ในเส้นทางของความฝันครับอยู่เสมอยังไม่แก่เพราะว่ายังมีความมันยังมีสิ่งที่อยากทำอยู่เสมอครับครับผมครับนั่นก็เป็นชีวิตของคุณแตงหนึ่งในวัย35ปีนะครับผมครับผมก็หวังว่าจะมีชีวิตบทใหม่ในฝรั่งเศสในปลายปีนี้ที่สนุกสนานขอบคุณมากครับถ้ามีเรื่องราวอะไรก็ส่งมาลงในคลาสได้เหมือนเดิมยินดีครับเดี๋ยวจะเขียนให้หมดเลยครับดีครับโอเควันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับคุณแตงหนึ่งต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ